อ้าวกลับมากันอีกครั้งนะฮะกับสารคดีสัตว์โลกในชุดโลกของแมลงอะไรมันจะมาบ่อยขนาดนั้นหลังจากที่เจ้าแมลงเต่าทองกลายเป็นแมงมุมและกลายเป็นแมงป่องนะครับพัฒนาการของสัตว์โลกชีวิตของแมลงนั้นยังไม่จบไปส่วนวิวัฒนาการต่อไปจากเจ้าแมงป่องคืออะไรนะฮะมีมา3ตัวด้วยกันดูจากรูปร่างลักษณะแล้วมันก็คล้ายแมงมุมนะแต่หลังสูงขึ้นไปนิดนึงเรายังจะไม่อาจรู้ได้เลยจนกระทั่งเขาจะเนอะอ๋อนี่ใช่ไหม มีตัวอย่างมาให้ชมแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนมันพิมพ์แชทไม่ได้มันต้องตัวเล็กก่อนมาเจอกันหน่อยไหมข้างนอกฮะมาเจอกันหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวสิตั้งตัวก่อนนี่ไงอย่ากระโดดอย่าเอ้ยชนะ ถึงแม้ว่าวิวัฒนาการของเขาจะไปไกลกว่าเราแต่เราแข็งแกร่งกว่าแต่เราก็ยอมรับในตัวนายนะเรามาอยู่กลุ่มเดียวกันดีกว่าเพื่อนเรามาสร้างอาณาจักรที่แข็งแกร่งด้วยกันเพื่อนไม่รับแอดเราเหรอโอ้โหทำไมเลเวลกันเร็วเหลือเกินไม่ได้แล้วเขาไปกันไกลแล้วเราจะรอช้าไม่ได้ฮะเจอกับเจ้าหัวหน้าตัวเดิมเจ้ากบมายังยังไม่มาอีก11วินาทีเสียดายมีแต่วิวัฒนาการของพวกเรามันน่าจะมีกบร่างอื่นหรือตัวอื่นเข้ามาเพิ่มเพราะว่าเจ้ากบมันไม่ขนามือพวกเราซะแล้วเจ้ากบมันอ่อนแอมากถ้าโจมตีก็เหมือนเดิมแกไม่มีอะไรพัฒนาเลยเจ้ากบแกสู้พวกเราไม่ได้หรอกอ้าวเพื่อนโดนกบทับซะงั้นแกอยู่มานานแกแข็งแกร่งขนาดนี้ทำไมแกไม่รู้ว่าเจ้ากบมันจะตีตรงนั้นแกจะพลาดง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อนอ้าวเพิ่งจะเข้ากลุ่มชวนไม่ต้องนานละเพื่อนเข้ากลุ่มมาเรียบร้อยเอาแล้วก็ออกไปแล้วถ้านายไม่อยากอยู่กับเราเราก็ไม่ฝืนใจนายหรอกนะเพื่อนมีคนชวนเราไหมไม่มีใครชวนเลย ผมกลายร่างแน่นอนรอบนี้เราจะกลายร่างแล้วเพื่อนเย้ โอ้โหจะเหลือไว้ทำไมอีกนิดนึงเอาไปฟาร์มต่อข้างนอกดีกว่าขาดอีกนิดเดียวเองไม่มีหีบสมบัติให้ตีเลยบ้าจริงขอกลายร่างหน่อยสักร่างนึงเรียบร้อยมาแล้วสรุปมันคือตัวอะไรแมงป่องผสมกับแมงมุมเป็นแมงปุ่มดูชื่อซิมีชื่อไหม Neo SI ตัวอะไรก็ไม่รู้มันก็ดูเท่ดีนะมันเหมือนเป็นแมลงมาจากอนาคตเหมือนด้วงเหมือนแมงมุมเหมือนแมงป่องผสมกันเฮ้ยไปทรอยัลมาครั้งที่แล้วเราพลาดไปเป็นแมงมุมป่งใสสีดำเฮ้ยอย่าสิอย่าดิเฮ้ยอย่ามายุ่งไปตีตัวอื่นก่อน ไปตีก็ไปตีที่อื่นเลยอย่ามายุ่งไปที่อื่นนี่กระโดดไปโอ้โหที่ฟาร์มมาเปล่าประโยชน์เลยหยิบสมบัติอันที่แบบแล่ๆหน่อยไม่มีเหรอมีแต่อันธรรมดาเนี่ยอันที่หายากๆไปอยู่ไหนหมดนี่ไงสีม่วงอยู่นู้นบอสมายังใกล้แล้วเหมือนกันฟาร์มก่อนแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาทุกวินาทีมีค่าดาเมจก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะเปลี่ยนร่างก็แล้วมันต้อง10เลเวลขึ้นไปถึงจะเพิ่มดาเมจมา1 ไปยืนให้มันทับ นายไม่ได้สังเกตเลยเหรอว่ามันกระโดดมาไปยืนทำอะไรตรงนู้นเนี่ยไม่มาสู้ล่ะขอสัก18,000ได้ไหมค่าประสบการณ์อ่ะ17,000แล้วโอเคน่าจะได้18,000ไปตรงนู้นเพื่อนเหมือนเป็นตัวล่อให้มันกระโดดไปรอบหน้าหวังว่าแกจะพัฒนามาใหม่นะเจ้ากบขอร่างใหม่ๆหน่อยเอาแบบกบอีโวหน่อยตัวอื่นก็ได้กางคกอะไรอย่างงี้22,000เรียบร้อยกายร่างเรียบร้อยอ้าวเราก็นึกว่านายเป็นร่างสูงสุดร่างเราเหมือนกันแล้วนะเพื่อนตอนนี้นายกับเราพอๆกันแล้วนะแบทเทิลรอยัลอีกแล้วรอกบตัวต่อไปแอบดีกว่าแอบมุมอย่ามานะทางใครทางมันดิเฮ้ยอย่ามาบอกแล้วว่าอย่ามาอย่าสู้กันไปเลยสู้กันไปเลยดีมากสู้กันไปเลยสู้กันไปเลยครับอย่าสู้กันไปเลือดผมเยอะที่สุดตอนนี้โอ๊ยโอ๊ย
โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหมารัวรัวตัวนี้รัว HP เหลือ1ใครก็ได้งาบตัวนั้นหน่อยใครก็ได้เอาสู้กันไปสู้กันไปสู้กันสิสู้กันสิเดี๋ยวก็ตกหรอกนี่นี่สู้เลยสู้สู้เลยสู้ไม่ยอมสู้กันอะโอ้ยที่ฝึกมาไม่มีประโยชน์อะไรเลยแมลงที่แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะอยู่รอดนี่มันไส้อารมณ์เสียเลยอีกตัวหนึ่งร่างมันจะเป็นยังไงนี่สีแดงอยู่นี้โอเคมองเห็นตรงนู้นด้วย1นาทีพอดีเลยอันนี้หมดขอบคุณมากอันนี้มันน่าจะเยอะกว่าสู้บอสหรือเปล่าสู้บอสครั้งหนึ่งน่าจะได้32อันนี้48ฟาร์มตรงนี้หมดก่อนแล้วกัน15,000ขอแค่อีกหมื่นเดียวเรียบร้อยอ่ะสักหน่อยไหมเพื่อนแมงป่องแมงป่องสักหน่อยไหมเจอกันสักหน่อยไหมมาไหนๆเราก็แข็งแกร่งทั้งคู่แล้วมาสิมาเจอกันโอ้มีสายหัวโอเคไม่ทำไม่กัดแล้วไม่ตีแล้วมาสู้บอสเร็วขอแค่หมื่นเดียวเพื่อนรีบสู้กันหน่อยเร็วเพื่อนมากันน้อยมากเลยอะรอบนี้มาแรงเริ่มมาเยอะขึ้นช่วยกันสู้เร็วเพื่อนเราขอแค่หมื่นเดียวเองปาไป16,000แล้วเนี่ยเร็วเมื่อยนิ้วเลยเนี่ยโอ้ยได้มา20,000เลยอ่ะแล้วรอบสุดท้ายแล้วเราจะกลายร่างแล้วเพื่อนแล้วนี่กลายร่างแล้วอ้าวเป็นสีดำแดงนะฮะร่างเหมือนเดิมหน้าตาเหมือนเดิมเปลี่ยนเป็นสีดำแดงเหมือนมีลาวาอยู่ในตัวแล้วก็เท่ดีนะจะได้อยู่โอเคว่าไงมาตีเหรอคนเขากำลังยืนเท่ๆหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วฮะเฮ้ยตรงนู้นมีหีบสมบัติสีทองขออีกนิดนึงแล้วกันเหลือ125แล้วผมเฮ้ยอย่าแกล้งเพื่อนเราจะปกป้องนายเองไปรีบหนีไปขอบคุณมากเลยครับขอบคุณที่ช่วยผมครับไม่เป็นไรถึงแม้ว่าเราจะกลายเป็นแมลงที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เมื่อเห็นผู้อ่อนแอกว่าถูกรังแกเราก็ต้องเข้าช่วยเหลือรู้สึกว่าเลเวลมันเพิ่มขึ้นยากกว่าเดิมเยอะเลยนะตอนนี้ข้างล่างเลเวล28เนี่ยมันเหมือนจะเป็นเลเวลที่เกินมาอะไรประมาณนั้นนะฮะเลเวลจริงคือ126ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขานับอะไรยังไงมานี่สู้กันเอาไม่สู้เหรอโอเคไม่สู้เอ้ยอะไรเนี่ย2ตัวเล็กเนี่ย2ตัวเล็กเนี่ยฮะโอเคฮะนี่คือสารคดีสัตว์โลกในชุดโลกของแมลงนะฮะแมลงมาถี่เหลือเกินช่วงนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ